ฝ่ายความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการเร่งแกะรอยติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดและเผาบ้านพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตอนนี้สั่งคุมเข้มตามแนวชายแดนเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนำเครื่องตรวจโลหะพร้อมสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบรอบอาคารสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก่อนจะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บวัตถุพยานในจุดที่ถูกระเบิดค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบถังดับเพลิงที่ใช้บรรจุระเบิดขนาด 15-20 กิโลกรัมสะเก็ดระเบิดที่เป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยตัดท่อนประกอบวงจรแบบตั้งเวลาระบบดิจิตอลไทม์เมอร์และดินระเบิดจากภาพมุมสูงภาพนี้จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงานและบ้านพักของเจ้าหน้าที่รวม4จุดที่ถูกลอบวางระเบิดแล้วก็เผาก่อนจะมีการปล้นปืนไปกว่า10กระบอกนะคะล่าสุดพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกระจายกำลังกันเข้าโจมตีพร้อมกันทั้งการปล้นปืนเผาสำนักงานบ้านพักและลอบวางระเบิดในเขตรักษาพันธุ์น่าจะเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีแว้งและสุงไหงโกลกบางส่วนซึ่งมีกองกำลังอยู่ประมาณ20คนขณะนี้อยู่ระหว่างการหาหลักฐานและวัตถุพยานนำมาเปรียบเทียบ DNA ส่วนปืนที่ถูกปล้นไปกว่า10กระบอกนั้นเชื่อว่าจะถูกวนกลับมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะความกังวลที่หมุนมาเอามาใช้งานเรากังวลอยู่แล้วล่ะครับเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปืนชลบที่ถูกปล้นไปหรือปืนทุกที่ที่ถูกปล้นไปถ้าพวกเราเกาะติดอยู่ในส่วนใหญ่พวกเราก็จะรับทราบดีมันก็จะหมุนมาเพียงแต่ว่ามันจะไปหมุนไปใช้ในพื้นที่ใดเท่านั้นเองการสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเพราะว่าเบื้องต้นนอกจากอาคารบ้านพักเสียหายปืนถูกขโมยแล้วทรัพย์สินมีค่าส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เช่นโทรศัพท์มือถือและสิ่งอื่นๆถูกขโมยไปด้วยค่ะต้องรวบรวมข้อมูลกันอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่กว่า10นายที่ประจำการยังต้องกระจายกันพักตามหน่วยอื่นที่อยู่ระแวกเดียวกัน